ในประสบการณ์ชีวิตผมไปศิริบาลมาประมาณสัก14ปีนะครับก็เคยพยายามที่จะค้นหาเคล็ดลับสูตรสำเร็จของการทำให้โบสถ์เจริญเติบโตในช่วงปีแรกๆที่ผมเป็นศิริบาลเนี่ยผมก็ไปเข้าอบรมเยอะมากเลยนะครับไปเอาบทเรียนอันนี้มานะครับไปเอาระบบการอภิบาลการสร้างคนของที่นี่มาไปเอาโปรแกรมกิจกรรมที่คิดว่ามันจะช่วยทำให้โบสถ์เจริญเติบโตผมพยายามแสวงหาสูตรสำเร็จเหมือนกับซอฟต์แวร์บางอย่างที่อินสตอลเข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วมันจะเกิดผลดีแต่ว่าประมาณ10ปีผ่านไปผมก็กลับพบว่ามันไม่ได้เป็นแบบที่ผมคิดเสียทีเดียวทำไมที่1เกิดผลกับระบบนี้แต่พอมาที่ของเรามันกลับไม่เกิดผลเท่ากันทำไมโปรแกรมนี้เกิดผลที่นั่นมากแต่กับเรามันกลับเกิดผลน้อยผมเริ่มเกิดคำถามมากมายในหัวของผมจนในที่สุดผมก็เริ่มเข้าใจว่าโบสถ์ไม่ใช่คอมพิวเตอร์ที่แค่เอาโปรแกรมหนึ่งมาอินสตอลเข้าทุกอย่างมันก็สามารถจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโปรแกรมกิจกรรมชุดบทเรียนหรือระบบสร้างสาวกเคล็ดลับที่เคยเกิดผลมันอาจจะไม่ได้เกิดผลในโบสถ์หนึ่งเหมือนกับการอินสตอลโปรแกรมเข้าไปเพราะว่าโบสถ์เนี่ยเป็นกลุ่มคนนั้นถ้าเป็นกลุ่มคนเนี่ยมันจะมีลักษณะของวิธีคิดค่านิยมวิธีการดำเนินชีวิตซึ่งในภาษาทั่วไปขององค์กรทุกอย่างในโลกเขาจะเรียกว่าวัฒนธรรมหรือ culture วัฒนธรรมขององค์กรหรือวัฒนธรรมของโบสถ์ก็คือชุดความคิดชุดของค่านิยมวิธีของการใช้ชีวิตซึ่งถ้าหากเมื่อไหร่ก็ตามสิ่งที่เป็นโปรแกรมอันหนึ่งถูกนำเสนอเข้ามาในวัฒนธรรมอีกแบบหนึ่งถ้าหากมันไม่สอดคล้องกันสิ่งดีๆเหล่านั้นก็ไม่สามารถจะงอกงามผมกลับพบว่าเรื่องที่สำคัญที่สุดของโบสถ์ไม่ใช่แค่ระบบเท่านั้นแล้วแต่เรื่องที่สำคัญและมีพลังมากที่สุดของโบสถ์คือวัฒนธรรมค่านิยม culture หรือวิธีการใช้ชีวิตของคนในโบสถ์ต่างหากคำว่า culture หรือวัฒนธรรมองค์กรจึงกลายเป็นคำที่สำคัญมากๆคนอาจจะจดจำระบบไม่ได้ทั้งหมดแต่อย่างน้อยวัฒนธรรมจะเป็นเหมือนพลังที่พาคนทุกคนที่แม้เขาจะเข้าใจระบบหรือยังหรือว่าเขาจะมานานแล้วหรือเพิ่งมาทุกคนจะถูกเคลื่อนไปด้วยกระแสอะไรบางอย่างที่มีพลังและถ้าหากวัฒนธรรมขององค์กรหรือวัฒนธรรมโบสถ์ที่ดีเป็นรากฐานบวกกับระบบที่ดีชีวิตทุกอย่างมันก็จะเกิดการเสริมสร้างและทำให้ระบบเหล่านั้นสามารถงอกงามเจริญเติบโตได้ปีเตอร์ดรักเกอร์ได้เคยกล่าวบอกว่าวัฒนธรรมองค์กรเนี่ยกินยุทธศาสตร์เป็นอาหารเช้าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมีกลยุทธ์ที่ดียุทธศาสตร์ที่ดีแต่คุณไม่มีวัฒนธรรมของการอยู่ร่วมกันที่ถูกต้องไม่มี culture ที่ดีไม่มีค่านิยมที่รองรับสุดท้ายยุทธศาสตร์หรือแผนงานทุกอย่างก็จะ fail และไม่ประสบความสำเร็จเลยดังนั้นการสนใจเรื่องของวัฒนธรรมจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆวิธีที่เราอยู่ด้วยกันเรามีวัฒนธรรมขององค์กรเรามีวัฒนธรรมของโบสถ์แม้มันอาจจะไม่ได้พูดออกมาเป็นถ้อยคำหรือแปลเป็นตัวหนังสือแต่ทุกชุมชนจะมีวัฒนธรรมของชุมชนนั้นๆและพลังของวัฒนธรรมเหล่านี้มันมีผลกับชีวิตของเราวัฒนธรรมองค์กรหรือชุดของค่านิยมของชุมชนเป็นสิ่งนามธรรมแต่มันแสดงออกเป็นรูปธรรมให้เราสามารถเห็นได้ในวันอาทิตย์แม้พวกเขาจะยากจนมากๆเลยแต่พวกเขาเอาเสื้อผ้าที่ดีที่สุดของเขาเนี่ยมาใส่ในวันอาทิตย์นะครับและแต่งกายประดับประดาอย่างสวยงามมากๆใส่ต้มหูใส่อะไรทุกอย่างที่เขาสามารถจะหาได้แล้วก็มานมัสการพระเจ้าที่โบสถ์ในทุกวันอาทิตย์เขาจะมีผ้าเช็ดหน้าพกมาด้วยและจะมีบทเพลงที่มันชวนให้เราโยกเยกไปตามเขาก็โดดเต้นแล้วก็ทำผ้าเช็ดหน้าไปมาสนุกสนานมีบรรยากาศแห่งความชื่นชมยินดีผมได้ไปที่นั่นแล้วก็สัมผัสถึงวัฒนธรรมบางอย่างพวกเขาไม่เคยพูดว่าเขาเป็นอย่างไรแต่ผมเห็นและผมรับรู้ได้ผ่านสิ่งที่มันปรากฏท่ามกลางพวกเขาทุกอย่างที่โบสถ์เป็นทุกอย่างที่โบสถ์ทำกำลังสื่อสารบางอย่างแม้โบสถ์จะไม่ได้พูดออกมาสำหรับคนที่มาโบสถ์ครั้งแรกถ้าเขาเห็นโบสถ์ที่เป็นระเบียบโบสถ์ที่สะอาดสะอ้านทุกอย่างถูกจัดการอย่างดีเขาจะรู้ว่าโบสถ์แห่งนี้รักความดีเลิศโบสถ์แห่งนี้รักความเป็นระเบียบเรียบร้อยสำหรับคนที่มาครั้งแรกถ้าเขาพบว่าโบสถ์ยิ้มแย้มแจ่มใสทักทายพูดคุยกับเขาก่อนโบสถ์มีใจบริการเมื่อเขาถามว่าห้องน้ำอยู่ที่ไหนก็พาเขาไปที่ห้องน้ำเมื่อเขาถามว่าน้ำดื่มอยู่ตรงไหนก็พาเขาไปตรงนั้นสิ่งเหล่านี้มันกำลังสื่อว่าโบสถ์นั้นให้ความสำคัญกับผู้คนแล้วก็มีหัวใจห่วงใยและมีความรักที่แสดงออกอย่างเป็นรูปธรรมหรือถ้าเราไปโบสถ์ที่คนตรงเวลา
ข้ารอบนมัสการตรงเวลานัดหมายกับคนตรงเวลาส่งงานตรงเวลาและทำอะไรที่ผิดพลาดมาสายก็จะขอโทษแสดงความรับผิดชอบเสมอมันจะสื่อว่าบทนั้นกำลังเห็นคุณค่าเวลาของคนอื่นเราไม่ต้องการที่จะเอาเปรียบคนอื่นที่มานั่งรอคอยเราและเรามีความรับผิดชอบต่อผู้อื่นทุกอย่างที่เราทำมันกำลังสื่อสารอะไรบางอย่างเราอาจจะรู้สึกทำไมนี่มันเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่เรื่องเล็กน้อยมันสื่อสารอะไรบางอย่างที่ยิ่งใหญ่และสิ่งที่โบสถ์ทำโบสถ์ไม่ต้องการแค่เพียงเฉพาะผลงานของคนแต่โบสถ์ต้องการสร้างชีวิตของคนและเมื่อไรก็ตามที่คนถูกสร้างชีวิตคนมีคุณสมบัติแห่งความเติบโตเมื่อนั้นผลแห่งความเติบโตมันจะเป็นผลพลอยได้ที่ตามมาอย่างแน่นอนเมื่อไรก็ตามที่คนมีคุณลักษณะแห่งความสำเร็จอยู่ในชีวิตความสำเร็จจะเป็นสิ่งที่ตามหาคนคนนั้นดังนั้นการสร้างโบสถ์จึงไม่ใช่การสร้างผลลัพธ์บางอย่างแต่คือการสร้างชีวิตแล้วเมื่อชีวิตถูกผลลัพธ์ที่ถูกก็จะวิ่งตามมานั่นเองคำเทศนาของโบสถ์จึงไม่ได้เริ่มต้นในห้องประชุมเวลา 11:00 นแต่คำเทศนาของโบสถ์เริ่มต้นตั้งแต่ลานจอดรถเริ่มต้นตั้งแต่ทางเดินบันไดทางขึ้นเริ่มต้นตั้งแต่ผู้คนที่พบปะกันระหว่างทางสิ่งเหล่านี้มันกำลังสะท้อนออกมาในคำเทศนาผ่านค่านิยมที่ผู้คนใช้ต่อกันและกันเขาถึงพูดบอกว่า environment say something การสร้างค่านิยมการสร้างวัฒนธรรมจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญจริงๆครับและมันมีพลังเหมือนกับกระแสน้ำวัฒนธรรมหรือค่านิยมมีพลังเหมือนกระแสน้ำผมเนี่ยเกิดในครอบครัวคนไทยเชื้อสายจีนเป็นรุ่นที่3แล้วก็ในครอบครัวของเราก็ไม่ได้พูดบอกรักบ่อยมากนักนะครับคุณพ่อคุณแม่รักผมแต่ว่าเราไม่ได้พูดว่ารักบ่อยแล้วก็ไม่ได้มีการจัดงานวันเกิดแต่เราก็รักกันนะจนเมื่อวันที่ผมได้มาโบสถ์ครั้งแรกๆเนี่ยผมแปลกใจมากเลยผมเห็นผู้คนบอกรักกันนะฮะผมเห็นคนเขียนการ์ดให้กับกันและกันผมมาบวชครั้งแรกมีคนทำของที่ระลึกให้กับผมนะฮะเป็นข้อความเขียนว่าพระเจ้าเป็นความรักแล้วมามอบให้กับผมนะฮะผมยังเก็บไว้จนถึงทุกวันนี้เลย29ปีที่แล้วนะครับแล้วก็ผู้คนก็จัดงานวันเกิดให้กับกันและกันเขาพูดถึงชีวิตของคนคนหนึ่งในรายละเอียดเขาพูดถึงสิ่งดีคนคนนั้นอย่างลงลึกมากๆซึ่งเป็นสิ่งที่ผมไม่ค่อยคุ้นเคยนักเวลาใครมีปัญหาพวกเขาเข้ามาร้อมวงกันวางมือบนร่างกายเรานะจับบ่าเราจับมือเราและอธิษฐานเผื่อเราซึ่งเป็นสิ่งที่ผมไม่คุ้นเคยเลยนะฮะมีคนจับมือนี่มันเขินมากเลยนะฮะแต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันซึมซับในตัวผมโดยไม่รู้ตัวเลยจนเวลาไม่นานหลังจากนั้นผมก็กลายเป็นคนที่แสดงความรักกับคนแบบเป็นรูปธรรมแบบนี้ได้ผมเข้าใจคำว่าวัฒนธรรมของชุมชนเป็นเหมือนกระแสน้ำเมื่อคุณมีเรืออยู่ในกระแสน้ำเรือจะถูกพัดพาความรักเนี่ยมันก็จะถูกสอนการแสดงออกเป็นรูปธรรมไม่เฉพาะนักเทศบอกว่าคุณต้องแสดงความรักเป็นรูปธรรมแต่เพราะว่าคนรอบข้างเขาต่างทำเป็นรูปธรรมและเราซึมซับและเรากลายเป็นคนแบบนั้นไปโดยปริยายวัฒนธรรมชุมชนเลยมีผลที่สำคัญมากๆเลยมีพลังมากๆนะครับมันอยู่กับชีวิตของเราในการใช้ชีวิตตลอดเวลาอยู่กับวงกินข้าวอยู่กับเวลาเราไปเยี่ยมเยียนผู้คนและคนไม่ได้เปลี่ยนด้วยเฉพาะแค่คำสอนแต่คนถูกเปลี่ยนเพราะสภาพแวดล้อมคนถูกเปลี่ยนด้วยสภาพแวดล้อมถ้าเราเข้าไปห้องที่สกปรกก็ไม่แปลกที่เราจะทิ้งเศษกระดาษสักแผ่นนึงหรือไม่หยิบสิ่งสกปรกเข้าไปใส่ถังขยะเพราะเราซึมซับกับสภาพแวดล้อมที่สกปรกแต่ถ้าเราเข้าไปห้องที่สะอาดนะฮะเศษกระดาษร่วงเราก็ยังเก็บเลยเพราะเรารู้ว่าที่นี่เป็นที่ที่สะอาดเราเข้าไปในห้องที่เสียงดังวุ่นวายดนตรีดังๆเราก็พูดคุยเสียงดังแต่ถ้าเราเข้าไปในห้องที่เสียงเพลงเบาๆเปียโนปูพรมผู้คนพูดกับเสียงเบาๆเราก็จะพูดเสียงเบาๆด้วยเหมือนกันคนเราถูกเปลี่ยนด้วยสภาพแวดล้อมของเราสภาพแวดล้อมเลยมีผลต่อพฤติกรรมของคนการสร้างคริสตจักรจึงไม่ใช่แค่เอาบทเรียนหลักสูตรหรือระบบเข้ามาเท่านั้นแต่ต้องสร้างค่านิยมสร้างวัฒนธรรมสร้างชุดของมาตรฐานและวิธีการปฏิบัติของชุมชนแล้วเมื่อนั้นระบบทุกอย่างก็จะสามารถเกิดผลงอกงามถ้ามันสอดคล้องกับวัฒนธรรมเหล่านั้นตรงกันข้ามถ้าสิ่งที่เราทำมันสวนทางกับวัฒนธรรมหรือค่านิยมของชุมชน
เราก็เหมือนกับคนที่พายเรือทวนกระแสน้ำเหมือนกับที่ปีเตอร์รักเกอร์บอกว่าวัฒนธรรมกินยุทธศาสตร์เป็นอาหารเช้าออกแรงมากแต่ก็เกิดผลน้อยพระเยซูจึงใช้ช่วงเวลาของพระองค์ในการสร้างวัฒนธรรมของการอยู่ร่วมกันพระเยซูไม่ได้มาเป็นอาจารย์ที่แค่เทศนาแต่พระเยซูเรียกสาวกมารวมกันเป็นกลุ่มพระเยซูคือตัวอย่างที่โดดเด่นมากในการสร้างวัฒนธรรมที่สวนทางกับสังคมในสมัยนั้นเลยพระเยซูสอนหลายสิ่งใช้ชีวิตด้วยวิธีคิดแบบใหม่สร้างค่านิยมแบบใหม่ซึ่งนักการศาสนาชาวยิวสมัยนั้นแปลกใจและมองว่าพระเยซูดูเหมือนแตกต่างสาวกของพระเยซูก็ดูเหมือนแตกต่างคนสมัยนั้นเลือกคนมีการศึกษาเลือกคนเก่งมีความสามารถพระเยซูเลือกสามัญชนเข้ามาใช้ชีวิตอยู่ด้วยและพระเยซูไม่ได้แค่มอบตำราศีลธรรมแล้วจากแต่พระองค์ได้รวมสาวกเข้าเป็นกลุ่มพระองค์นำพวกเขามารวมกลุ่มกันใช้เวลาอย่างใกล้ชิดกับพวกเขาแก้ไขชีวิตพวกเขาและสร้างชุมชนของพวกเขาโดยให้เกิดค่านิยมที่ต่างไปจากเดิมสร้างวัฒนธรรมแบบพระเจ้าขึ้นในกลุ่มชุมชนของสาวกตลอด3ปีครึ่งพระเยซูพยายามสร้างวัฒนธรรมใหม่วิธีการดำเนินชีวิตแบบใหม่ในกลุ่มสาวกและเมื่อถึงจุดที่พระเยซูไม่อยู่สาวกของพระองค์ก็สร้างกลุ่มเหมือนกันเขารวบรวมกลุ่มผู้เชื่อลงลึกในการสร้างวัฒนธรรมใหม่ที่แตกต่างจากสังคมในช่วงเวลานั้นชุมชนที่ถูกสร้างขึ้นเหล่านี้มีวัฒนธรรมชุมชนที่ต่างออกไปทั้งวัฒนธรรมแห่งความรักวัฒนธรรมแห่งการเสียสละและการให้วัฒนธรรมแห่งการเป็นแสงสว่างให้กับโลกและสังคมนั่นจึงเป็นเหตุที่ทำให้วัฒนธรรมนี้ชนะวัฒนธรรมที่เย็นชาของโลกในเวลานั้นในที่สุดวัฒนธรรมของพระเจ้าก็แพร่ขยายจนเปลี่ยนชีวิตของผู้คนจำนวนมากคนสมัยก่อนเขาถูกเปลี่ยนเพราะว่าชุมชนของพระเจ้าดังนั้นเองเราจึงควรกลับมาให้ความสนใจในสิ่งเหล่านี้คือการสร้างวิธีการดำเนินชีวิตและการสร้างวัฒนธรรมที่ถูกต้องซึ่งในท่ามกลางหลายๆวัฒนธรรมนั้นวันนี้ผมอยากจะพูดอย่างเจาะจงถึงวัฒนธรรมแห่งการเสริมสร้างและการมอบอำนาจหรือ empowerment culture empowering culture culture of empowerment หรือ culture ของการเสริมสร้าง culture ของการมอบอำนาจให้กับผู้คนนี่เป็นลักษณะ culture อีกอย่างหนึ่งที่โดดเด่นมากในชุมชนคริสเตียนและเป็น culture ที่โดดเด่นมากๆที่พระเยซูทำกับสาวกของพระองค์คำว่า empower เนี่ยหมายถึงการเสริมสร้างและการมอบอำนาจให้กับผู้อื่นเพื่อให้เขาทำบางสิ่งเรามอบอำนาจให้กับเขาเราเสริมสร้างเขาให้มีความพร้อมเพื่อเขาจะไปทำบางสิ่งบางอย่างด้วยวิธีการนี้ที่พระเยซูพยายาม empower หรือเสริมสร้างสาวกทำให้สาวกเติบโตและในวันที่พระเยซูเสด็จสู่สวรรค์สาวกสามารถที่จะทำงานของพระเยซูต่อไปได้อย่างเกิดผลการเสริมสร้างจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากๆมันทำให้คนคนหนึ่งรู้จักคุณค่ารู้จักสิ่งที่มีค่าในตัวของเขาและคนคนหนึ่งสามารถที่จะกลายเป็นผู้ให้และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่เป็นเพียงแต่ผู้ต้องพึ่งพาตลอดเวลาได้ culture of empowerment เนี่ยตรงข้ามกับ controlling culture มันตรงข้ามกับ culture ของการควบคุมพระเยซูสอนพระเยซูสร้างและส่งสาวกออกไปพระองค์ไม่ได้ต้องการที่จะควบคุมในรายละเอียดทุกอย่างไม่ได้ต้องการจะควบคุมกระบวนการทำงานหรือผลลัพธ์ controlling culture คือวัฒนธรรมที่เน้นการควบคุมสูงทั้งในรายละเอียดกระบวนการทำงานผลลัพธ์ซึ่งมันดีในบางสภาพการควบคุมเป็นสิ่งที่เหมาะกับบางสภาพการเช่นถ้าผู้ทำงานขาดทักษะหรือผู้ทำงานขาดความรับผิดชอบการควบคุมในรายละเอียดนั้นจะช่วยทำใหผลงานยังคงดำเนินไปได้หรือในสภาพการที่ผู้ทำงานพูดเก่งคิดเก่งแต่ไม่ทำนะฮะการ controlling culture หรือวัฒนธรรมแห่งการควบคุมก็จะช่วยสำหรับสภาพการเหล่านั้นได้แต่วัฒนธรรมแห่งการควบคุมนั้นมีข้อด้อยเช่นเดียวกันเพราะมันจะทำให้คนสูญเสียความเป็นเจ้าของและมันขัดขวางกระบวนการการเติบโตของคนมันไม่เอื้อต่อการสร้างผู้นำใหม่มันทำให้ขาดความหลากหลายและขาดความคิดสร้างสรรค์ controlling culture กลายเป็นระบบที่บางครั้งใช้ผู้คนมากกว่าที่จะเสริมสร้างผู้คนคริสตจักรจึงต้องซึมซับค่านิยมของพระเยซูคริสต์ด้วยการ empower คนเสริมสร้างคน
การ empower ไม่ได้หมายความว่าไม่มีการควบคุมนะครับการ empower ไม่ใช่การปล่อยปละละเลยแต่การ empower นั้นแม้ไม่ได้คุมในรายละเอียดก็ต้องมีการฝึกฝนคนทำให้คนเข้าใจมีการให้ feedback ระหว่างทางให้คำแนะนำเสมอมีการเสนอรายงานมีการแสดงความรับผิดชอบร่วมกันและมีการสนับสนุนเสริมสร้างกันตลอดเส้นทาง empowerment หรือการเสริมสร้างการมอบอำนาจจึงเป็นลักษณะของวัฒนธรรม culture หนึ่งที่พระเยซูใช้กับสาวกและถ้าหากคริสตจักรทำแบบนี้ได้ผมเชื่อว่าคริสตจักรก็จะมีพลังแล้วก็ส่งผลกับคนอีกจำนวนมากพระเยซูสร้างยังไงนะครับพระเยซูสร้างสาวกให้เป็นชุมชนที่มีวัฒนธรรมในการเสริมสร้างชีวิตคนอื่นได้อย่างไรนะครับอย่างที่หนึ่งที่พระเยซูทำก็คือพระเยซูสอนสาวกแล้วส่งพวกเขาให้ไปสอนคนอื่นต่อพระเยซูสอนสาวกแล้วก็ส่งพวกเขาให้ไปสอนคนอื่นต่อรับมาก็ให้ต่อพงใช้เวลากับเขาเป็นแบบอย่างสั่งสอนแก้ไขโดยมีวัตถุประสงค์ที่พูดในมัทธิว28ว่าให้เขาไปสอนคนอื่นถึงสิ่งสารพัดที่พระองค์ได้สอนเขามันมีการสอนเพื่อให้เขาไปสอนต่อมีการสร้างเพื่อให้เขาไปสร้างคนอื่นต่อพอเขาจะเป็นผู้ถูกสร้างที่ดีที่สุดถ้าเขาสร้างคนอื่นต่อได้กลายเป็นวัฒนธรรมของชุมชนว่าเราเรียนรู้เพื่อเราจะถ่ายทอดต่อเราได้รับมาเพื่อเราจะให้ออกไปมอบให้กับคนอื่นต่อไปผลที่เกิดขึ้นจึงทำให้เกิดการเสริมสร้างแบบรุ่นต่อรุ่นการส่งผ่านการเรียนรู้ทุกคนจะเรียนรู้อย่างเข้าใจเพราะเขาจำเป็นต้องไปสอนให้กับคนอื่นต่อมันเกิดกระบวนการความแข็งแรงของโซ่ทุกๆข้อต่อเพราะทุกคนจะต้องเป็นผู้ให้กับคนอื่นต่อไปและสิ่งที่สองที่พระเยซูทำก็คือสร้างความเป็นเพื่อนพระเยซูสร้างความเป็นเพื่อนและการสนับสนุนกันในหมู่สาวกพระองค์พยายามให้กลุ่มสาวกเป็นเพื่อนกันรักกันซัพพอร์ตกันคอยส่งเสริมกันแน่นอนว่ากลุ่มสาวกก็เหมือนกลุ่มทั่วไปในเมื่อมีมนุษย์ก็มีสิ่งที่เป็นจุดอ่อนการกระทบกระทั่งสาวกของพระเยซูก็คอมเมนต์กันก็มีชิงดีชิงเด่นกันก็มีครั้งหนึ่งนะครับมารดาของยอนยากอบมาหาพระเยซูบอกว่าขอให้ลูกทั้งสองนั่งที่ข้างซ้ายข้างขวาพระเยซูในวันที่พระเยซูนั่งบนบัลลังก์นั่นเป็นเหตุที่ทำให้สาวกคอมเมนต์กันนะฮะว่าทำไมสองคนนี้ถึงชิงดีชิงเด่นอยากไปนั่งตรงนั้นพวกเขาก็เคยไม่พอใจกันเคยรู้สึกอาจจะซุบซิบนินทากันแต่พระเยซูก็นำพวกเขามารวมกันเป็นเพื่อนแก้ไขความขัดแย้งและในที่สุดคนเหล่านั้นกลายเป็นเพื่อนร่วมตายด้วยกันเพื่อพันธกิจของพระเยซูคริสต์แม้เขาจะเคยไม่ถูกกันมาก่อนก็ตามมัทธิว18ข้อ20พระเยซูสอนสาวกว่า 2-3 คนประชุมกันที่ไหนในนามของเราเราจะอยู่กับพวกเขาที่นั่นนะครับพระเยซูบอกว่าพระองค์จะอยู่กับพวกเขาเมื่อเขาอยู่ร่วมกันพระองค์สอนเรื่องพลังของการเห็นพ้องการอธิษฐานด้วยกันการทำด้วยกันการอยู่เป็นชุมชนที่เป็นหนึ่งเดียวกันนะครับพระองค์สอนให้พวกเขารู้ว่าเขาจำเป็นที่จะต้องอยู่ด้วยกันแม้จะมีบางช่วงเวลาที่เขาอาจจะไม่เข้าใจกันก็ตามสิ่งที่สามที่พระเยซูทำคือแก้ไขพระเยซูซ่อมค่านิยมที่ผิดที่เป็นอุปสรรคพระองค์ก็แก้ไขพระองค์ก็จัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างพวกเขาการสร้างค่านิยมเราต้องซ่อมค่านิยมที่ผิดมันเป็นเรื่องปกติถ้าเราอยู่ในกลุ่มหนึ่งแล้วเราเห็นปัญหาของกลุ่มนั้นมันก็เป็นเรื่องปกติเพราะทุกกลุ่มก็จะต้องมีปัญหาที่ต้องซ่อมแซมเมื่อเราแก้ปัญหาเดิมได้เราจะไปสู่ปัญหาใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมมันจะมีปัญหาเสมอกับการอยู่ร่วมกันเพียงแต่ถ้าเราแก้ได้มันจะมีปัญหาที่ดีกว่าแบบยกระดับสูงเข้าไปเรื่อยๆในมาระโกบทที่9ข้อ46ถึง48สาวกก็เถียงกันว่าใครใหญ่กว่ากันเขาเถียงกันว่าในบรรดาพวกเขาใครเป็นคนที่ควรจะขึ้นมาเป็นผู้นำใครเป็นคนที่ควรจะใหญ่ที่สุดดีที่สุดพระเยซูก็รู้ว่าสาวกของพระองค์เนี่ยก็มีความคิดแบบมนุษย์แสวงหายศตำแหน่งการยอมรับจากผู้คนพระเยซูก็ทำแก้ไขและเตือนสาวกด้วยการพาเด็กคนหนึ่งมายืนท่ามกลางสาวกและพระเยซูก็บอกว่าถ้าใครยอมรับเด็กเล็กๆคนนี้ในนามของพระเยซูได้คนนั้นก็ยอมรับพระเยซูและใครที่ยอมรับพระเยซูก็รับพระองค์ผู้ใช้มาเพราะคนที่เล็กน้อยที่สุดในพวกท่านคือคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
พระเยซูสอนค่านิยมที่สวนทางกับความคิดของพวกเขาโลกบอกว่าใครที่ใหญ่ที่สุดคนนั้นก็ใหญ่ที่สุดแต่พระเยซูสอนว่าใครที่เล็กที่สุดคนนั้นแหละคือคนที่ใหญ่ที่สุดพระองค์กำลังพยายามทำให้เขามีแวลูใหม่จะเห็นคุณค่าคนเล็กน้อยไม่ใช่เห็นคุณค่าเฉพาะคนที่เก่งๆมีความสามารถได้รับการยอมรับพระองค์สอนให้เขาเห็นค่าคนเล็กๆคนหนึ่งและทำให้ค่านิยมของเขากลับทางพี่น้องลองมองดูนะพระเยซูมีค่านิยมที่กลับทางเยอะมากเลยนะพระเจ้าที่สูงส่งมาเกิดอยู่ในลางหญ้าถ้าพระเจ้าเกิดในโลกควรเกิดในราชวังแต่เกิดในลางหญ้าพระเจ้าที่สูงส่งเนี่ยควรจะเกิดในผู้ที่มีศักดิ์แต่กลับมาเกิดในหญิงคนหนึ่งหญิงพรหมจารีธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งพระเจ้าที่สูงส่งควรจะมีคนจำนวนมากมาฉลองวันเกิดควรจะมีกษัตริย์จำนวนมากมาร่วมเฉลิมฉลองแต่ผู้ฉลองวันเกิดของพระเยซูคือคนเลี้ยงแกะธรรมดาธรรมดามันเป็นค่านิยมที่กลับทางพระเยซูไปทำพันธกิจกับคนที่ถูกลอดทอดทิ้งไปหาผู้ที่ยากลำบากไปหาคนจนไปทำพันธกิจอยู่ในพื้นที่ที่เป็นกาลิลีพื้นที่ที่ดูเหมือนจะเป็นพื้นที่ที่ดูเหมือนเล็กน้อยเลือกเกิดในที่ที่ต่ำต้อยสิ่งเหล่านี้คือค่านิยมที่สวนทางเสมอเลยและพระเยซูเนี่ยกลับทางเพื่อทำให้สาวกอ่ะได้มีความเข้าใจและเกิดค่านิยมใหม่ขึ้นมาฝรั่งเขาพูดประโยคนึงบอกว่าเราไม่ได้คอมพีทกันแต่เราคอมพลีทกันเราไม่ได้คอมพีทแต่เราคอมพลีทคำว่าคอมพีทเนี่ยมันคือการแข่งขันเราไม่ได้แข่งขันกันแต่เราเติมเต็มซึ่งกันและกันพระเยซูก็สอนสาวกพระองค์แบบนี้ว่าไม่ต้องไปแข่งกันแต่ให้เราต่างคอมพลีทหรือเติมเต็มซึ่งกันและกันต่างหากอีกครั้งหนึ่งนะครับสาวกห้ามเด็กเล็กๆมาหาพระเยซูพระเยซูก็บอกว่าอย่าไปห้ามเด็กเหล่านั้นให้รับเด็กเหล่านั้นมาเพราะแผ่นดินสวรรค์เป็นของคนเช่นเด็กเล็กๆ เหล่านี้เมื่อฟาริสีนักการศาสนาติติงว่าพระเยซูทำไมไปอยู่ในเรือนของคนบาปอย่างซักเคียสทำไมพระเยซูถึงไปให้อภัยหญิงร่วมประเวณีพระเยซูแสดงค่านิยมที่สวนทางและกลับทางเพื่อจะบอกว่าแม้คนบาปที่กลับใจก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้แผ่นดินสวรรค์เป็นของคนแบบนั้นดังนั้นสิ่งที่พระเยซูทำเนี่ยมันส่งเสริมการ empower มากๆเลยมันทำให้ชุมชนคริสเตียนนะจะไม่ละเลยคนเล็กน้อยหรือคนที่เคยผิดพลาดเขาจะมีโอกาสถ้าเขาถ่อมใจและกลับใจใหม่เสมอเขาควรจะได้รับรู้ถึงคุณค่าที่ยิ่งใหญ่และเขาควรจะปลดปล่อยคุณค่าที่ยิ่งใหญ่ในตัวของเขาออกมาเพื่อช่วยเหลือคนอื่นต่อไปพระเยซูพยายามจะสอนสาวกให้สาวกรู้ว่าค่านิยมของการเสริมสร้างกันคือค่านิยมที่มาจากรากของการเห็นคุณค่ากันถ้าสาวกไม่ถูกแก้เรื่องใครใหญ่กว่ากันเขามัวแต่คอมพีทกันเขาจะไม่คอมพลีทกันและกันเขาจะไม่เสริมสร้างกันและกันพระเยซูพยายามให้พวกเขาเสริมสร้างซึ่งกันและกันส่งเสริมกันและกันและมีใจความคิดที่ยิ่งใหญ่ว่าเมื่อคนหนึ่งประสบความสำเร็จคุณไม่ได้ด้อยลงกว่าเดิมเลยนะครับสิ่งที่4ที่พระเยซูทำก็คือตามหาและรื้อฟื้นเมื่อสาวกผิดพลาดเมื่อสาวกทำผิดนะครับพระเยซูก็ตามหาเขาที่กาลิลีพระองค์ไปพบกับพวกเขาที่นั่นหลังฟื้นจากความตายย้ำใจความเดิมของการทรงเรียกแม้สาวกเหล่านั้นเพิ่งจะเคยผิดพลาดมาไม่กี่วันก็ตามพระองค์ใช้เวลากับพวกเขาเพื่อให้พวกเขารู้ว่าพระองค์ยังยืนยันแผนงานเดิมกับพวกเขาจากหาคนเป็นหาปลาจากหาปลาเป็นหาคนนะครับแล้วก็ให้ไปเลี้ยงดูแกะของพระเจ้ามันก็เหมือนช่วงเวลาเดียวกันกับที่เปโตรเคยได้รับการทรงเรียกแบบนั้นจากพระเยซูพระองค์ทำให้สาวกเข้าใจว่าความผิดพลาดเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางถ้าวันหนึ่งคุณไปสร้างใครสักคนหนึ่งแล้วเขาผิดพลาดก็จงทำแบบเดียวกันกับที่พระเยซูทำกับคุณนะจงทำแบบเดียวกันจงไปช่วยเขาให้เขากลับตั้งตัวใหม่ได้แล้วก็ให้เขาไปช่วยเหลือผู้อื่นต่อไปแบบนี้ค่านิยมทั้งหมดที่พระเยซูพยายามสร้างกับสาวกตลอด3ปีครึ่งเนี่ยมันทำให้ชุมชนคริสเตียนกลายเป็นชุมชนที่ empower คนเห็นคุณค่าคนเล็กน้อยนะครับไม่ชิงดีชิงเด่นนะฮะแล้วก็ให้โอกาสกับคนผิดที่กลับใจและเชื่อว่าเขาเปลี่ยนแปลงได้ช่วยคนและเปิดโอกาสให้กับความผิดพลาดระหว่างทางเพราะมันคือส่วนหนึ่งของการเดินทางสิ่งเหล่านี้มันคือบรรยากาศของความเป็นชุมชนที่ empower ที่เสริมสร้างและทำให้ทุกคนสามารถเติบโตขึ้นในชุมชนที่รู้สึกปลอดภัยครั้งหนึ่งนะครับที่บริษัท IBM
มีผู้บริหารใหม่คนหนึ่งนะครับเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพเขาก็เอาบริษัทเนี่ยไปในการลงทุนที่มีความเสี่ยงผลลงเอยก็คือบริษัท IBM เสียเงินไปประมาณ10ล้านดอลลาร์ผู้บริหารรุ่นใหม่คนนี้ถูกเรียกตัวไปที่สำนักงานใหญ่ของทอมวัตสันจีเนียร์ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งและผู้นำของ IBM ผู้บริหารรุ่นใหม่คนนี้ก็เต็มไปด้วยความกลัวและรู้สึกผิดเขาก็เลยพูดกับวัตสันผู้บริหารว่าผมเดา ว่าท่านคงโทรมาเพื่อบอกให้ผมลาออกพร้อมกับยื่นจดหมายว่านี่คือจดหมายลาออกของผมครับแต่วัตสันผู้บริหารบอกว่าคุณต้องล้อผมเล่นแน่ๆเลยเพราะผมเพิ่งลงทุน10ล้านดอลลาร์เพื่อสอนให้คุณเรียนรู้เรื่องการลงทุนผมไม่มีเงินอีกเพื่อจะมาจ่ายสำหรับการลาออกของคุณหรอกนะผู้บริหารบอกว่าผมเพิ่งจ่าย10ล้านดอลลาร์ให้คุณเรียนรู้เรื่องการลงทุนคุณจะให้ผมเสียเงินนั้นไปเปล่าๆหรือนี่คือสปิริตที่พระเยซูทำกับสาวกเหมือนกันเขามองว่าความผิดพลาดคือการเรียนรู้และพระเยซูให้โอกาสกับคนเราก็ควรจะสร้างวัฒนธรรมนี้ในชุมชนของเราเช่นเดียวกันเอเมนไหมครับและสิ่งที่น่าสนใจนะครับในมัทธิวบทที่16ข้อ19พระเยซูพูดสาวกบอกว่าเรามอบลูกกุญแจแห่งแผ่นดินสวรรค์ให้กับท่านพระเยซูมอบกุญแจแผ่นดินสวรรค์ให้กับสาวกที่ยังไม่สมบูรณ์คำว่าการ empower คือการมอบกุญแจมอบกุญแจของอำนาจมอบกุญแจของความไว้วางใจมอบกุญแจของความรับผิดชอบให้กับเขาพี่น้องนึกถึงวันที่ลูกของเราอายุ18ปีลูกเดินมาบอกว่าพ่อครับผมอายุ18แล้วผมมีสิทธิ์ทางกฎหมายที่จะขับรถได้แล้วผมขอกุญแจรถพี่น้องจะกล้ามอบกุญแจรถให้กับลูกไหมครับนะพ่อแม่หลายคนก็มอบให้เลยใช่ไหมพ่อแม่บางคนก็กลัวเนาะลูกลูกเราจะมันจะอันตรายกับเขาหรือเปล่านะการมอบกุญแจให้กับลูกเนี่ยมันสะท้อนความวางใจนะแม้ว่าเรารู้ว่าลูกอาจจะขับรถแล้วเกิดอุบัติเหตุแต่เราก็รู้เหมือนกันว่าถ้าเราไม่มอบกุญแจรถให้กับลูกลูกก็ไม่มีวันขับรถได้ตลอดชีวิตเลยมันอาจมีความเสี่ยงบ้างที่เรามอบกุญแจแต่ก็เป็นสิ่งที่การ empower ต้องรับมันถ้าคุณจะส่งเสริมคนฝึกคนคุณก็ต้องกล้าที่จะรับความเสี่ยงเหมือนกับวันที่พ่อแม่เรามอบกุญแจรถให้กับเราไปลองขับหรือวันที่ผู้นำของเราในบริษัทในโบสถ์มอบกุญแจแห่งอำนาจให้กับเรารับผิดชอบมอบผู้คนให้เราดูแลมันก็มีความเสี่ยงและเราก็มีข้อผิดพลาดจำนวนมากแต่เราก็รู้ว่าความกลัวเหล่านั้นไม่อาจคงอยู่ตลอดไปได้เราไม่สามารถที่จะกลัวการมอบกุญแจไว้ตลอดเพราะมันจะขัดขวางกระบวนการเติบโตของลูกหรือทีมงานของเราไม่ให้เขาสามารถไปได้ไกลกว่านี้การ empower คือการกล้าที่จะมอบกุญแจบางอย่างให้กับเขาแต่ถ้าหากคุณกลัวว่าการมอบกุญแจนั้นจะเป็นเหมือนกับการซื้อลอตเตอรี่หรือความเสี่ยงที่มากเกินไปอย่างที่บอกว่าการ empower ไม่ใช่การปล่อยปละละเลยการ empower ต้องมีกระบวนการก่อนนั้นเช่น 1. การฝึกฝนถ้าคุณกลัวมากคุณก็ต้องฝึกเขาพาเขาไปเรียนขับรถพาเขาไปฝึกลองอยู่ในสนามที่ปลอดภัยมีการฝึกฝนและสิ่งที่2ที่ต้องทำเมื่อฝึกฝนพร้อมก็มอบอำนาจและสื่อสารความคาดหวังให้กับเขามอบอำนาจให้กับเขาอำนาจภาษาอังกฤษใช้คำว่า authority นะครับมอบ authority ให้กับเขาสิทธิอำนาจให้กับเขาซึ่งคุณจะมอบได้ให้ยึดสมการนี้ไว้คือให้สิทธิอำนาจเท่ากับขนาดความรับผิดชอบถ้าเขารับผิดชอบมากก็ให้สิทธิอำนาจมากถ้าเขารับผิดชอบน้อยก็ให้สิทธิอำนาจน้อยสมการคือ authority เท่ากับ responsibility สร้าง responsibility ให้เขาให้สูงขึ้นแล้วเขาจะเพิ่ม authority ในชีวิตมากขึ้นมี3คำเกี่ยวกับการมอบอำนาจนะครับคือสิทธิอำนาจความรับผิดชอบและการพร้อมให้ตรวจสอบ authority responsibility และ accountability ทำอะไรก็ตามที่คนมี responsibility ก็ให้ authority แต่การได้ authority คุณต้องมี accountability คุณต้องยินดีที่จะพร้อมให้ตรวจสอบคุณต้องยินดีที่จะพร้อมเสนอรายงานเพราะว่าสิทธิอำนาจที่ไม่มีการเสนอรายงานเป็นสิทธิอำนาจที่นำไปสู่การใช้อำนาจแบบผิดๆได้ความโปร่งใสการตรวจสอบและความรับผิดชอบ3สิ่งนี้ไปคู่กันครับและสิ่งที่3ที่คุณต้องทำเมื่อคุณจะมอบกุญแจให้กับใครสักคนที่คุณรัก
นอกจากฝึกฝนนอกจากมอบอำนาจและสื่อสารความคาดหวังสิ่งที่3คือซัพพอร์ตเขาสนับสนุนเขาให้คำแนะนำกับเขาให้คำอธิษฐานกับเขาตลอดทางเมื่อเรามอบความวางใจสนับสนุนใครบางคนให้เราสนับสนุนให้คำแนะนำกับเขาและเดินร่วมทางไปด้วยกันการ empower ไม่ใช่การปล่อยทิ้งแล้วเดินจากไปพระเยซูบอกสาวกว่าเราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายไปจนกว่าจะสิ้นยุคการ empower คือการเดินเคียงข้างการคอยสนับสนุนการให้กำลังใจและคำอธิษฐานซึ่งเป็นการ empower ที่สำคัญที่สุดสิ่งที่4คือรักและเชื่อมั่นเพื่อให้คนบรรลุสิ่งที่ดีที่สุดของเขาเรารักเขาและเชื่อมั่นและให้เขาไปได้ดีที่สุดเท่าที่เขาสามารถจะไปได้พระเยซูรักสาวกสอนสาวกลงทุนชีวิตกับสาวกและเปิดโอกาสให้กับสาวกพระองค์เห็นบางสิ่งบางอย่างที่พิเศษอยู่ในตัวสาวกและพระองค์ลงทุนชีวิตกับพวกเขาความเชื่อมั่นที่พระเยซูมีต่อสาวกนั้นมีค่าต่อสาวกอย่างมากความเชื่อมั่นที่ใครบางคนเคยมีให้กับท่านมันก็มีค่าอย่างมากสำหรับตัวเราเช่นเดียวกันขอให้เรามอบความเชื่อมั่นนี้ให้กับผู้คนที่อยู่รอบตัวเราเป็นชุมชนที่เสริมสร้างคนรอบข้างให้ทุกคนเติบโตไปด้วยกันเอเมนไหมครับเราจะไม่มุ่งแข่งขันแต่เราจะมุ่งเติมเต็มซึ่งกันและกันเราจะไม่คอมพลีทกันแต่เราจะคอมพลีทซึ่งกันและกันเอเมนไหมครับไม่มีใครเล็กน้อยเกินไปทุกคนมีทองคำอยู่ในชีวิตของเขาบอกคนข้างๆสิครับผมเห็นทองคำในชีวิตของคุณเอเมนไหมครับไม่ว่าคุณจะเป็นใครคุณมีทองคำที่มีค่าในชีวิตและเราจะปลดปล่อยออกมาซึ่งกันและกันไม่มีใครที่เกินเยียวยาเอเมนไหมครับถ้าหากเขาถ่อมใจกลับใจยังคงมีโอกาสเสมอจงเสริมสร้างเขาชุมชนที่แข็งแรงไม่ใช่ไม่มีปัญหาแต่ชุมชนที่แข็งแรงจะช่วยกันแก้ไขปัญหาเพื่อเราจะไปเจอปัญหาใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมขอให้เรา empower ซึ่งกันและกันมันไม่ใช่กระบวนการแค่เรื่องการทำงานแต่มันเป็นกระบวนการที่สร้างชีวิตคนคนหนึ่งการ empower ไม่ใช่การเก็บเกี่ยวผลงานจากใครบางคนแต่คือการทำให้ใครบางคนรับรู้สิ่งมีค่าในตัวของเขาและเขาจะเติบโตขึ้นในความเป็นคนคนหนึ่งได้ถ้าคุณเป็นพ่อแม่ขอให้คุณ empower ลูกๆด้วยพลังที่ดีถ้าคุณเป็นหัวหน้าในที่ทำงานขอให้คุณ empower เสริมกำลังทีมงานที่อยู่รอบตัวคุณถ้าเราเป็นผู้เลี้ยงคริสตจักรจงเสริมกำลังและเสริมสร้างฝูงแกะในคริสตจักรเราให้ทุกคนเติบโตขึ้นในพระเจ้าเอเมนไหมครับแล้วเราจะมี impact ที่สามารถเปลี่ยนสังคมที่อยู่รอบตัวได้อย่างไม่สิ้นสุดให้เราร่วมใจอธิษฐานพระเจ้าด้วยกันครับผมอยากให้พี่น้องใช้เวลานี้ในการลองใคร่ครวญดูว่ามีอะไรบางอย่างที่พระเจ้าได้เข้ามาพูดอยู่ในจิตใจของเราในเช้าวันนี้มีอะไรที่ท่านรู้สึกว่าท่านจะต้องเริ่มต้นสร้างวัฒนธรรมแบบนี้ในบ้านในกลุ่มแคร์ในที่ทำงานในชุมชนละแวกบ้านท่านรู้สึกว่าท่านอยากจะเป็นคนที่เสริมสร้างคนอยาก empower คนเมื่อคนที่มาอยู่กับท่านใกล้ชิดท่านท่านอยากให้เขารับรู้ว่าทองคำในชีวิตของเขานั้นมันมีค่ามากๆและท่านอยากช่วยให้เขาเห็นให้เขาตระหนักท่านอยากจะเป็นคนที่ฝึกฝนถ่ายทอดให้กำลังใจให้คำอธิษฐานและท่านจะมีความสุขเมื่อแต่ละคนได้เติบโตขึ้นในเส้นทางที่พระเจ้าได้วางเขาไว้ถ้าท่านเป็นพ่อแม่อธิษฐานเผื่อลูกสิครับถ้าเป็นผู้นำในหน่วยงานอธิษฐานเผื่อเพื่อนร่วมงานหัวหน้างานลูกน้องของเราทุกคนต้องการการ empower ไม่ว่าหัวหน้าของท่านก็ต้องการสิ่งนั้นเหมือนกันและท่านสามารถทำได้ด้วยเช่นกันถ้าท่านเป็นผู้เลี้ยงอธิษฐานเผื่อฝูงแกะอธิษฐานเผื่อพี่น้องในกลุ่มแคร์อธิษฐานเผื่อผู้ที่ดูแลจิตวิญญาณของเราเราอยากจะเป็นคนที่เสริมสร้างคนให้กำลังใจคนเติมพลังให้กับคนขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาฮาเลลูยาฮาเลลูยา
ถ้าหากในชุมชนของเรายังมีบางอย่างที่เป็นเหมือนกับกลุ่มสาวกที่ต้องแก้ไขให้เราอธิษฐานพระเจ้าเพื่อจะแก้ไขสิ่งเหล่านั้นปัญหามีทุกที่และปัญหามีไว้ให้แก้เมื่อเราแก้ปัญหานี้ได้เราจะเจอปัญหาใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมขอให้เราเองไม่ต้องรู้สึกตื่นตระหนกหรือท้อถอยกับปัญหาขอพระเจ้าโปรดช่วยให้เกิดการสร้างค่านิยมที่ดีชุมชนที่เสริมสร้างกันและหนุนจิตชูใจกันแล้วขอขอบคุณพระองค์ฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาเขาได้รับรู้ว่าเขามีทองคำที่มีค่าในชีวิตท่านอยากจะให้เขาได้รับรู้อยากให้เขามีกำลังใจอธิษฐานเผื่อเขานะครับอธิษฐานเผื่อกันและกันขอพระเจ้าเสริมกำลังนะครับขอพระเจ้าเสริมกำลังนะครับแล้วก็ขอพระเจ้าเฟ้นฟูทุกคนนะครับให้ได้รับการหนุนใจจากพระเจ้าพระเยซูผมอธิษฐานเผื่อเพื่อนพี่น้องที่รักยิ่งขอพระเยซูทรงโปรดเมตตาอวยพรเพื่อนพี่น้องทุกท่านให้เขาได้รับกำลังจากพระเจ้าให้เขาได้รับรู้ว่าชุมชนของพระเจ้าพร้อมที่จะเดินเคียงข้างกับเขาสนับสนุนเขาขอพระเจ้าช่วยให้ชีวิตของเขาสามารถเติบโตขึ้นและก็สามารถเป็นพรกับคนได้อีกมากขอพระเจ้าโปรดช่วยเพื่อนพี่น้องแต่ละคนที่นี่ให้เราสร้างชุมชนแบบพระคัมภีร์เป็นชุมชนแบบที่พระเยซูได้ลงมาสร้างในโลกใบนี้ขอพระเจ้าเมตตาอวยพรทรงเจ้าข้า
และขอขอบคุณพระองค์ฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าเอเมนเอเมนเอเมนฮาเลลูยาขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ